ล้วครับเบรกที่3นะครับกำลังเช็คข้อความที่ Facebook คุณผู้ชมเนาะสามารถส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะฮะเข้ามาอย่างละเอียดได้เลยนะครับเพื่อที่จะนะครับผมก็เรียกว่าให้ท่านอาจารย์ตอบคำถามให้รวมถึงเราเปิดเบอร์02นะครับที่02-1026-116นะครับที่จะรับสายสดกันอ่ะก่อนอื่นฮะก่อนสายมามาคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้แมงมุมเขายุ่มหัวใจแมงมุมเขายุ่มหลังคาแมงมุมภาษาจีนเขาเรียกว่าจูจูฮะจู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 เขาเรียกว่านำโชคดีจากฟ้ามาให้แมงมุมนี่ตัวกลมไหมกลมกลมกลมนี่เหมือนท้องฟ้าที่กลมกลมแล้วก็ชักใยลงมาชายพี่มาฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าโชคดีจากสวรรค์ประทานให้โอ้ใช่ใช่ใช่ใครที่มีรูปแมงมุมแล้วมีใยแมงมุมด้วยเนี่ยเขาถือว่าได้สัญลักษณ์ของความโชคดีจากฟ้า มีคนจีนเขาบอกว่าแม่ลูกคู่หนึ่งรักกันมากฝากชีวิตไว้ซึ่งกันและกันปรากฏว่าวันหนึ่งแม่กับลูกจากกันแม่อยู่ทางลูกจากทางปรากฏว่าแม่คิดถึงลูกมากแม่เขาก็พอดีเผอิญเขาเหลือบไปที่ข้างฝานี่นานเลยนะกว่าจะเจอลูกเห็นแมงมุมตัวหนึ่งแม่พูดว่าไงรู้ไหมว่าเดี๋ยวลูกกลับมาปรากฏว่าภายใน7วันไม่ถึง9วันเหมือนกัน13คนเนี่ยนะลูกมาแล้วลูกมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดถึงใครนะแล้วคุณเห็นแมงมุมนะว่าเดี๋ยวคนนั้นจะมาโอ้ดีดีนั่นแมงมุมนี่เป็นสัญลักษณ์ของความคิดถึงใครเห็นแมงมุมคุณจะได้เห็นคนรักที่จากไปนานแสนนานเห็นภาพเห็นภาพชัดเจนอ่ะเราจะไปจะจบท้ายด้วยกิเลนป่ะเอาเลยฮะเอ้ยปลาดุกปลาดุกจริงดิปลาดุกนี่เคยเห็นปลาดุกไหมเคยกินปลาดุกย่างบ่อยใช่ไหมเนี่ยรับประทานอยู่เออรับประทานอยู่นั่นแหละคุณประวานจำไว้นะสดาปลาดุกเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นเหนียนเหนียนอวีะก็คือว่าเหนียนเนี่ยมันแปลว่าทุกๆปีนะทุกๆปีนี่ให้เหลือกินเหลือใช้นะก็ประจุภาษิตยิ่งปลาดุกสองตัวนี่นะเหนียนเหนียนเลยไม่ค่อยมากทุกๆปีเนี่ยให้คุณอุดมสมบูรณ์นั้นปลาดุกเนี่ยใครติดภาพปลาดุกเนี่ยนะอาจจะทำให้คุณเนี่ยอุดมสมบูรณ์ปลาดุกมากตัวก็มันก็อุดมสมบูรณ์มากเข้าทันถูกไหมภาพปลาดุกเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นปลาดุกย่างเออแล้วก็ขายดีในท้องตลาดแต่ความจริงแล้วมันเป็นภาพที่อวยพรให้ทุกๆปีเนี่ยเหนียนเหนียนอวีให้คุณเหลือกินเหลือใช้ทุกๆปีนะครับจบท้ายด้วยกิเลนมากิเลนครับกิเลนดูท่านหน่อยสิกิเลนตัวนี้ก็ได้นะฮะกิเลนเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าฉีหลินฉีหลินฉีหลินฉีนี่มันกิเลนตัวผู้หลินนี่กิเลนตัวเมียกิเลนตัวผู้นี่จะมีขาวขาวเดียวมีไหมมีขาวไหมครับผมนึกก็ได้ภาพนึกก็ได้นี่ขาวขาวขาวกิเลนต้องครับถ้าตัวเมียกิเลนตัวเมียหลินลิ้นนี่จะไม่มีเขาถูกไหมฮะกิเลนในหนึ่งตัวเนี่ยหมายถึงอะไรใครติดภาพกิเลนคุณจะได้เจอคำว่าคุณธรรมสุภาพครับผมดีงา มความสมบูรณ์ในครอบครัวชื่อเสียงแล้วก็ลาภสมปรารถนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของฉีหลินนะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ครับผมหลายๆประการคุณธรรมความดีงามความสุภาพความสมบูรณ์ชื่อเสียงอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะครับกิเลนเนี่ยเขาบอกว่าจะรูปร่างคล้ายกวางกิเลนหนึ่งตัวครับดูที่หัวเหมือนมังกรเห็นภาพหัวเหมือนมังกรครับครับภาพจับมาได้เลยครับถูกไหมฮะครับตัวกับขากีบเนี่ยเหมือนม้าเกล็ดเขามีเกล็ดเกล็ดเหมือนปลาเห็นภาพมากขนาดนั้นเหมือนวัวเห็นนะประเทศนั้นตัวหนึ่งตัวเนี่ยเขามีแล้วก็มีผิว5สีนะกิเลนเนี่ยมีสีอะไรบ้างเหลืองแดงแดงน้ำเงินน้ำเงินขาวแล้วก็ดำนี่ฮะชัดเจนตัวนี้กิเลนที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีผิว5สีเหลืองแดงน้ำเงินขาวดำเหลืองนี่คือธาตุดินแดงคือธาตุไฟน้ำเงินคือธาตุน้ำขาวคือธาตุทองดำนี่ก็ธาตุน้ำถ้าเป็นไม้นี่สีเขียวถูกไหมฮะชัดเจนเนาะมี5ธาตุครบเนาะครับมาดูดวงกันบ้างคุณผู้ชมนะจาก Facebook นะครับชื่อคุณวันธนาครับวันธนาอันนี้ครับปากกามีครับครับมีฮะปากกาวันธนาเกิดวันอะไรเกิดวันพฤหัสครับอาจารย์คุณวันธนานะวันที่10ธันวาคมปีละกาเดือนเอ้ย 10 - หรือ3ปีละกาครับถามอะไรฮะการเงินการงานครับผมการเงินนะการเงินเป็นดาวจันทร์ครับผมดาวจันทร์ก็หมายความว่าถ้าคุณวันธนาเนี่ยนะเป็นคนที่หากินกับเรื่องค
ความสุภาพอ่อนหวานและการบริการรับรองว่ารวยแน่ชัดเจนนะครับเขาทำงานอะไรล่ะครับไม่ได้แจ้งมาไม่ได้แจ้งมาเนาะยังไงก็ตามแต่คุณวันธนานะครับคุณมีดาวเงินเป็นเดอะมูนเป็นพระจันทร์เลข2เพราะฉะนั้นหากินกับประชาชนหากินกับผู้หญิง อะไรพวกนี้นะ คุณจะร่ำจะรวยนะชัดเจนครับถือว่าดีนะฮะสายสดครับคุณเนียนครับสวัสดีครับคุณเนียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับท่านอาจารย์กวิทครับเชิญครับคุณเนียนเกิดวันอะไรครับเกิดวันอะไรครับค่ะอะไรนะวันที่1ตุลาวันที่1ตุลาวันอะไรครับอาทิตย์จันทร์อังคารวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ศุกร์ตุลาคมปีนักษัตริย์ครับปีนักษัตริย์ปีมะเสงนะคะปีมะเสงคุณจะรู้ครับว่ามะเสงคำถามเชิญเลยครับผมถามได้เลยครับถามอาจารย์ว่าติดรูปน้องอีซีดีไหมคะอะไรนะที่บ้านติดรูปนกอินทรีเหรอครับนกอินทรีใช่ไหมนกอินทรีนี่ต้องติดทางทิศตะวันออกนะของบ้านจะดีมากเขามีรูปนกอินทรีมีนกอินทรีบินหรือว่านกอินทรีเกาะก้อนหินนะฮะนกอินทรีบินค่ะบินดีครับทำอาชีพอะไรหรือเปล่าครับขอบอกอาชีพนิดหนึ่งว่านกอินทรีมันต้องเป็นอาชีพด้วยครับตามเกษตรทำอะไรนะการเกษตรเพราะฉะนั้นติดรูปนกอินทรีเนี่ยจะช่วยทำให้ไอ้พวกไอ้อะไรที่มันเป็นแมลงนะหรือพวกหนอนอะไรที่มันทำลายต้นไม้ของคุณอ่ะก็จะหายไปหมดแต่คุณต้องติดทางที่ตะวันออกนะเพราะนกอินทรีนี่เป็นสัญลักษณ์ของเดอะซันหมายถึงแสงสว่างพระอาทิตย์อะไรเงี้ยนะติดทางที่ตะวันออกนะแล้วดีมากครับแล้วหันหน้าเข้าบ้านหันหน้าออกไปข้างนอกดีกว่านะฮะหันหน้าไปทางท้องฟ้าเพราะนกอินทรีนี่เขาจะบินไงนะฮะหันหน้าไปทางท้องฟ้าติดนกอินทรีเนี่ยคุณจะมีอำนาจทีหน่อยคุณก็ได้เป็นอบต.หญิงแล้วนะเนาะชัดเจนนะครับผมท่านเดี๋ยวขอถามอีกข้อนะคะภาพม้านะคะหันหน้าออกนะหันหน้าเข้าบ้านหันหน้าเข้าครับเพราะม้านี่แปลว่าความสำเร็จมาเยือนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องติดเข้าบ้านความสำเร็จของคุณก็จะได้ดีไงนะอย่าออกนอกบ้านนะถ้าหันออกนอกบ้านเนี่ยความสำเร็จในชีวิตคุณจะไปหมดเลยครับผมนะโอเคนะชัดเจนนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมนะฮะนะครับหลายคนก็ถามมาม้ากับนกอินทรีใช่ไหมทำนกอินทรีต้องบินเหรอครับป๋านกอินทรีเนี่ยครับนกอินทรีนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาอเมริกาเนี่ยเรามีเครื่องบินเยอะนะเครื่องบินไปที่ไปทิ้งระเบิดอะไรที่โน่นที่นี่จะไปพูดถึงสิ่งไม่ใช่ไหมตัวไปทิ้งระเบิดสร้างสรรค์อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งกันไปเรื่อยเปื่อยไปโอเคเป็นสัญลักษณ์อินซีเล็กอินซีเล็กโอ้ใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะเยอรมันนี่อะไรนะเยอรมันนี่เป็นประเทศรถโฟกคุณเคยเห็นรถโฟกเต่าไหมเคยชอบเลยอยากได้รู้เปล่ารถโฟกเต่าทำไมมันสร้างขึ้นมาคิดเลิกไงคิดเลิกเขาบอกว่าเออเนี่ยวิศวกรประดิษฐ์รถคันเล็กๆให้แม่บ้านเข้าไปเอาไปจ่ายกับข้าววิศวกรนะหาอุ้ยออกแบบเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่สำเร็จสักทีภรรยาอุ้ยทำไมคุณคิดแต่เรื่องรถไม่ทำมาหากินไม่ทำอะไรเลยแล้วข้าวหมั่นไส้เมียทำไงไหมขออภัยนะเมียก็บอกหมั่นไส้เลยเปิดกระโปรงขึ้นมาวิศวกรดูเฮ้ยดีเว้ยแบบรถพวกมันเลยออกมาอย่างเงี้ยเลยส่งกระโปรงส่งกระโปรงรถพวกอะไรน่ะมาจากเยอรมันชัดเจนอ่ะมาดูทาง Facebook บ้างครับเอาสายสดมาเอาสายสดก่อนคุณอัมพันธ์สวัสดีครับคุณอัมพันธ์ครับผมครับเชิญครับขอวันที่ไปเกิดมาเลยครับเกิดวันอะไรครับเกิดวันพฤหัสบดีวันที่2มกราคมครับเดือนปีนักษัตริย์ครับปีอะไรครับปีละกา 2,500 ปีละกาเนาะปีละกาจะถามอะไรป๋าครับวันนี้เรียกป๋านะคำถามครับพี่คำถามอยากแกทราบดวงชะตาว่ามันจะไปแบบไหนมันเพราะว่ามันมีโรคประจำตัวเป็นระวังเรื่องปอดนะอปอดปอดแล้วก็หัวเข่านะผิวหนังอะไรพวกนี้นะครับคุณต้องดูแลเรื่องระบบหายใจให้ดีนะครับผมนะครับครับนะจะถามอะไรครับคุณนมพันธ์เรื่องสุขภาพจะถามว่าปัจจุบันนี้ผมก็อายุ60แล้วก็60ได้ลูก
รูปเสือและผ้ายันของอาจารย์หลวงปู่มาติดไว้หน้าประตูบ้านมันจะดีไหมดีครับโอ้เสือเป็นสัญลักษณ์ของพระราชาขีด3ขีดตรงหน้าเสือนะฮะป้องกันพูดผีปีศาจนะครับนั้นจิตรูปเสือเนี่ยถูกต้องคือถูกต้องต้องการพูดผีปีศาจครับเวลาพูดผีปีศาจที่มาจากนรกเนี่ยคุณตัดติดรูปเสือไว้ครับป้องกันได้ดีมากครับเป็นยันยันมาจากวัดไหนครับอาจารย์มาจากวัดถ้ำพาย้อยอ๋อมาจากถ้ำแสดงว่าผ้าที่มีอาคมขังเนาะครับดีมากดีแล้วครับพี่โอเคนะครับแต่ว่าผมติดข้างประตูข้างทิศใต้มันจะถูกทิศทางไหมความจริงเขาต้องติดทางขวาของบ้านนะฮะขวาของบ้านครับพี่ อะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรติดหน้าประตูก็ได้นะหน้าประตูเป็นสัญลักษณ์ของป้องกันผู้ผีวิสารและมีอำนาจครับครับผมแล้วไก่ที่ไก่ประจำปีเกิดแล้วมันจะมีโชคลาภอะไรไหมคุณต้องทำบุญลงศพเยอะๆนะครับผมนะเดี๋ยวไก่คุณจะมีพลังชัดเจนนะครับพี่อำพันธ์นะนะครับขอบพระคุณครับพี่ขอบพระคุณมากครับอ่ะประเด็นของเรานี้ได้รับการตอบรับนะมีการถามเลยใช่ครับมาเยอะเลยอ่ะช่วงท้ายนะครับ Facebook ตอบไม่ทันนะครับคุณดวงใจเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้ท่านอาจารย์กวิทย์ตอบให้แล้วกันเนาะช่วงท้ายวันนี้ครับผมป๋ามีอะไรจะฝากคุณผู้ชมคือประเทศไทยเราก็โชคดีนะเด็กๆรอดชีวิตมาแล้วแสดงว่าประเทศไทยเรายังมีพระสยามเทวาธิราชถูกมั้ยฮะผู้ช่วยดีๆก็สามัคคีกันไว้นะครับงานเนี้ยมันคล้ายๆกับ13ตุลาเมื่ออดีตเนี่ยใช่ไหมมันก็ได้แสดงพลังอะไรขึ้นมาแต่พลังอันนี้เป็นพลังที่ค่อนข้างจะระทึกหน่อยมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายถูกไหมครับผมก็ต้องขอบคุณหน่วยซีนหน่วยอะไรนะมุดถ้ำมุดอะไรแสดงว่าท่านนี่เป็นคนที่กล้าหาญมากบุญกุศลก็จะส่งให้กองทัพเรือหรือว่าตำรวจหรือว่าทหารประชาชนอะไรก็ตามแต่หน่วยอปปรทั้งคนที่มาช่วยนานาชาติเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นไปครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณฮะทีมฟันนี่ครับ1 2 3เนาะนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็มาบอกป๋าด้วยนะครับแปรนะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับตั้งชื่อให้ด้วยฟันนี่123ฟันนี่123